ครับผมสงกรานต์พยุงวิศวกรรมไฟฟ้าครับสวัสดีครับผมพงศกรนวลวิศวกรรมไฟฟ้าครับสวัสดีครับผมนายนวินของธนาคารการจัดการความปลอดภัยครับสวัสดีค่ะนางสาวสินตนันที่ตานนท์ค่ะสาขาการจัดการความปลอดภัยขณะนี้เรากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเดมีและวันนี้ผมจะมานำเสนอจุดจำลองโซลาร์เซลล์ประยุกต์ตามดวงอาทิตย์ครับโดยมีอาจารย์กีรศักดิ์สิงห์สุขสมชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับผมจะขออนุญาตเริ่มจากตัวโครงสร้างนะครับความยาวของฐานที่120ซมครับความกว้างอยู่ที่60ซมครับความสูงด้านนี้อยู่ที่120ซมครับและความสูงด้านนี้อยู่ที่150ซมครับตัวแผงนี้ผมใช้แผงโมโนพิสไลท์ครับแผงนี้ขนาดอยู่ที่12ถึง24โวลต์ DC ครับ130วัตต์ตัวแผงเล็กแผงเล็ก12โวลต์ DC 5วัตต์ครับและกระบอกโชว์ไฟฟ้ากระบอกโชว์ไฟฟ้า12โวลต์ DC ความยาวอยู่ที่18นิ้วครับผมต่อไปเป็นอุปกรณ์ภายในตู้นะคะอย่างแรกจะเป็นโซโลชาร์จคอนโทรลเลอร์นะคะตัวที่2จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ตัวที่3จะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ค่ะอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ DC to AC บอร์ด EFP 32 Delay Step Down DC to DC ครับผมหลักการทำงานของโซล่าแท็กเกอร์นะครับหลักการทำงานของโซล่าแท็กเกอร์แผงโซล่าเซลล์ขนาด5วัตต์นะครับผมจะทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์โชว์ไฟฟ้านะครับตัวอย่างเช่นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนะครับแผงโซล่าเซลล์5วัตต์ที่เราติดตั้งทางด้านทิศตะวันออกจะได้รับพลังงานมากกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะทำการสั่งงานให้โชว์ไฟฟ้าหมุนนะครับขับแผงไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับผ่านตัวคอนโทรลรีเลย์ตัวนี้ครับผมแต่ถ้าแผงโซล่าเซลล์ขนาด5วัตต์นะครับได้รับพลังงานเท่ากันก็จะหยุดอยู่ที่นี่ครับผมและเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาทางด้านตะวันตกนะครับแผงโซล่าเซลล์5วัตต์ที่เราติดตั้งทางด้านทิศตะวันตกจะได้รับพลังงานมากกว่าก็จะสั่งให้โชว์ไฟฟ้านะครับขับแผงโซล่าเซลล์130วัตต์หมุนมาทางด้านทิศตะวันตกครับผมส่วนแผงโซล่าเซลล์130วัตต์นะครับทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อมาใช้ในโหลดต่างๆนะครับภายในตู้คอนโทรลครับผมผ่านตัวคอนโทรลชาร์จตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลชาร์จทำหน้าที่เป็นตัวจัดการในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวคอนโทรลจ่ายโหลดต่างๆนะครับโหลดที่ใช้ก็จะมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะครับผม DC to AC นะครับแปลงไฟออกมา220โวลต์จ่ายไฟให้กับเราเตอร์ Wi-Fi นะครับแล้วก็จ่ายโหลดให้กับตัวบอร์ดรีเลย์นะครับเป็นตัวคอนโทรลขับโชว์ไฟฟ้านะครับในการหมุนแผงไปยังตามดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็จ่ายโหลดให้กับสเต็ปดาวน์นะครับ DC to DC นะครับแปลงไฟออกมาเป็น5โวลต์จ่ายไฟให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ EP32 ครับผมตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเราได้ทำการเขียนโปรแกรมลงไปนะครับให้แจ้งเตือนการเก็บพลังงานนะครับทุกหนึ่งนาทีทุกหนึ่งนาทีครับผมจะแจ้งเตือนผ่านทางไลน์นะครับแล้วก็สามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะครับผ่านแอปพลิเคชันบิงครับผมจะบอกค่าต่างๆครับค่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์นะครับประสิทธิภาพของแบตครับผมแล้วก็บอกการใช้โหลดนะครับก็โซล่าเซลล์แท็กเกอร์นะครับการทำงานหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ